โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ Bootstrap 3 Bootstrap นะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการรวมเอา Bootstrap UI นะครับเข้ามาที่ตัวไฟล์ master ของเรานะครับโอเคก็เปิดตัว master template.dwt ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ Bootstrap นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ Bootstrap มาเลยนะครับดาวน์โหลดมาโอเคผมมาไว้ที่ C ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับเซฟเข้าไปนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็เปิดเข้าไปดูข้างในนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆลักษณะนี้นะครับมี CSS นะครับ Bootstrap นะครับ Bootstrap Min นะครับมีฟอนต์นะครับ Image นะฮะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมี JS นะครับให้เรานะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือโฟลเดอร์นี้ครับ Bootstrap นะครับซึ่งข้างในก็จะมี CSS Image JS นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ3โฟลเดอร์นี้แหละ1 2 3นะครับเราก็มาที่ตัวไฟล์ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับที่ WAMP Worldwide Web นะครับแล้วก็ไปที่ Dream นะครับ Bootstrap นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ Asset นะครับใช่ไหมฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ Asset นะครับก็จะเจอ3โฟลเดอร์อยู่ข้างในนะครับนะ asset นะก็จะมี3โฟลเดอร์อยู่ข้างในตรงนี้เราก็ทำการเอาทั้ง3โฟลเดอร์นี่แหละนะครับลากมาวางตรงนี้เลยนะครับโอเคใน CSS ก็จะมี Bootstrap นะครับมี Bootstrap Min นะครับมี Bootstrap CSS Map นะฮะตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ก็ลบออกไปเลยนะครับโอเคมี img นะฮะ check flat นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์check block เป็นไฟล์ตัวไฟล์ .png นะครับแล้วก็มี psd ไฟล์นี้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับ js นะครับ javascript นะครับตัว check อะไรต่างๆนะครับโอเคก็จะมี3อันแค่นี้นะครับทีนี้เราก็นำมันมารวมเข้ากับตัว layout ของเรานะฮะรวมเข้ากับ layout นะครับอันแรกก็จะเป็นตัว style sheet ใช่ไหมครับตัว style sheet insert head ไม่ใช่นะฮะ insert style sheet นะครับไม่มีนะครับจะอยู่ใน format css style นะครับ attack style sheet นะครับโอเคก็ browse ที่access css นะครับก็เอาตัว Bootstrap เนี่ยก่อนนะครับนะฮะโอเคก็โอเคเข้ามานะครับแล้วก็โอเคนะครับก็จะเห็นว่ามีลิงก์ไปที่ตัว Bootstrap เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคลองเซฟดูนะไฟล์เซฟนะฮะโอเคตัวนี้นะครับที่เราดึงเข้ามานะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการดึงนะครับตัว Bootstrap UI เข้ามาที่แอปพลิเคชันของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ
ก็ตรงนี้ก็น่าจะมองเห็นภาพนะครับในเรื่องของการเอา Bootflat นะครับที่เป็น CSS Library นะครับดึงเข้ามานะครับโอเคนะครับโอเคก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับในเรื่องของ Bootstrap UI ตอนนี้ตัว Bootstrap UI ของเรานะครับก็รวมเข้ามาที่ตัวไฟล์Master Template ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถเลือกใช้สีสันหน้าตานะครับที่เป็นลักษณะของ Bootstrap ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวในสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างโครงสร้างของ Layout สำหรับหน้าเว็บไซต์กันนะครับว่าเราจะให้มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูต่อกันนะครับโอเคครับ